สวัสดีครับน้องๆพี่ปั้นเองนะแล้วก่อนจะไปดูคลิปติวนะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆแล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปติวกันเลยสวัสดีครับมาพบกับพี่ปั้นคนเดิมวันนี้จะมาติวฟรีบทเซตนะใช้ได้ทั้งคณิต1แล้วก็คณิต2ลูกมันออกทั้งซองสนามนะลูกอันนี้ออกตัวก่อนว่าเป็นแนวกึ่งๆตะลุยนะถ้าเกิดใครที่จำเนื้อหาไม่ได้เลยแบบเพิ่งเปิดเทอมมายังไม่เริ่มเรียนเซตเลยดูคลิปนี้อาจจะมีงงลูกอาจจะเรียกว่าไปดูคลิปที่สอนเนื้อหาก่อนหรือถ้าเคยเรียนไปแล้วเบื้องต้นอ่ะมาทวนมาตรงนี้พอไหวลูกอันนี้จะมีทั้งหมด3หน้านะจ๊ะไปดาวน์โหลดเอกสารด้วยเฮ้ยดาวน์โหลดเอกสารอยู่ใต้คลิปนะไปโหลดมาไปโหลดมาไปโหลดมาอ่ะเดี๋ยวมาทำกันลูกมีโจทย์4ข้อแต่มันมีข้อย่อยด้วยอย่างข้อแรกเขาบอกจงหาจำนวนสมาชิกของเซตในข้อมูลตามตารางที่มันหายไปเนี่ยมันแหว่ง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 อย่างนี้โดยกำหนดเอกภพสัมผัสคือ U ซึ่ง NU คือ20ก็คือมีเซตเซตหนึ่งเป็นเซต U เลยนะมีสมาชิกอยู่20ตัวแล้วใน U เนี่ยก็จะมีเซต A เซต B เซตอะไรว่าไปโยกแล้วเดี๋ยวเรามาเติมข้อมูลกันอย่างเนี้ยให้ NA มองว่ามี9 NB เป็น10ให้มองว่า A intersect B เป็น6เอาจริงก็คืออ่ะอย่างข้อ1นะถ้าเกิดเราวาดเซตเล่นๆนะวาดแผนภาพเวทเล่นๆปึ๊บ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 นี่นะตีกรอบนี้ก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะปิ้ง u เนี่ยคือ20ถูกไหม nu คือ20เขียน nu เลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บ n ของ u คือ20แล้วก็มีเซต a เซต b เซต a มี9คนเซต b มี10คนอย่างนี้เนาะแล้วก็ a intersect b intersect คือส่วนที่มันซ้อนกันเนาะตึ๊ดตึ๊ดตรงนี้มีอยู่6คนใส่6ใช้ปากกาคนละสีแล้วกันน้องว่าน้องหาอะไรได้บ้างน่าจะไปต่อได้ไหมจริงๆใครเซียนนะอาจจะไม่ต้องวาดก็ได้เนาะอย่าง NA complement หรือ A prime นี่คือยังไงลูกมันให้มาแล้วว่า A มี9ตัวถูกปะ A complement คืออยู่นอก A มันคือยังไงลูกทุกส่วนยกเว้น A ลูกก็คือตื้อตรงนี้หมดเลยที่พี่ระบายสีเนี่ยคือ A prime หมดเลยหรือน้องเอานิ้วโป้งอุดตัว A ก็ได้ลูกนั่นน่ะคือ A prime เนาะวิธีการหาทำยังไงรู้ไหมเอาจริงๆนะจะหา NA prime มาลูกบอกเลยลูก NU นะลูกลบด้วย NA นี่แหละเท่ากับ NA prime ลูก B ก็เช่นกันลูกคือน้องเอาทั้งหมดมาเลยลูก A มีกี่ตัวนั่นแหละหักออกที่เหลือ A พรามโอเคไหมคือแค่นั้นเอง A พรามหรือ A คอมพลีเมนต์เนาะก็มี20ตัวอยู่ใน A ไปแล้ว9ตัวแปลว่าอยู่นอก A เป็นไงลูกกี่ตัวนะจ๊ะทดหน่อยสิเอา20ลบ9เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับอะไรเอ่ย11เนาะเขียนกลางๆเลยก็ได้เท่ากับ11ลูกนี้ใส่ไฮไลท์สีเหลืองที่ดึงนี่อย่างสีเหลืองจะได้เยลโล่เนี่ยตอบเลยว่า NA พรามคือ11ก็มันอยู่ในนี้9ลูกข้างนอกก็11จริงมั้ยอ่ะกลับกันคราวนี้ NB คือ10เนี่ย B พรามคือได้ลูกหรือ B คอมพลีเมนต์ก็20ลบ10เท่ากับ10แค่นี้เอาใส่ไฮไลท์สีเหลืองทีนึงนี่เจอแล้วถูกไหมแล้วคราวนี้จะหา NA union B ทำยังไงลูกถ้าเกิดเอาแบบไม่ต้องใช้สูตรอะไรมากมายเรามีรูปวาดอยู่แล้วเราทำไงรู้ป่ะ A มี9ตรงกลางเป็น6แปลว่าข้างซ้ายต้องเหลือ3จริงไหมเออสิ่งที่จะพลาดนะลูกเด็กชอบเขียนแบบ NA มี9แล้วเติมตัวนี้9ปั๊บตีเลยคำว่า NA เป็น9หมายถึงทั้งวงนะลูกมันจะมีส่วนที่ซ้อนกับ B ด้วยนึกออกไหมคนชอบ A มี9ชอบ B มี10แต่มีคนอยู่6คนที่ชอบทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้3นี่คือหักส่วนที่อยู่ตรงกลางไปแล้วโอเคไหมตัวนี้เป็น3นะแล้วฝั่งนี้เท่าไหร่เอ่ยทั้งวงเนี่ยคือ10เนาะหักออกไป6ตรงนี้ก็จะเหลือ4เด้อหา A union B ได้ไหมว่ามีสมาชิกกี่ตัวลูก NA union B ก็นี่เลยนี่เลย6บวก4ได้10 10บวก3 13ลูกนี่สวัสดีคุณพี่คือ NA union B 13ตัวจ้ายากบ่ก็ยากเลยเด้อนี่แค่นี้ใส่เข้าไปเลยจบแล้วหรือถ้าเกิดบางคนไม่อยากบวกสดนี้อยากใช้สูตรโดยที่ไม่ต้องวาดเซตทำได้ลูกมันมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งก็คือ NA บวก NB ก็คือเอามาบวกกันปกติก่อนแต่พอบวกปุ๊บมันจะเกินปั๊บลูกเพราะมันจะมีบางคนซ้ำกันใครชอบ A บ้างยกมือใครชอบ B บ้างยกมือมันอาจจะเป็นคนเดียวกันยกมือก็ได้ไงบางคนมันสองจิตสองใจอ่ะนึกออกไหมเออมีนะเว้ยคน2ใจอ่ะเซตนะไม่ใช่ชีวิตจริงลูกเราก็ไปลบด้วยเลยลูกต้องหักออกด้วย NA intersect B เพราะมันนับซ้ำกันออกมาจะกลายเป็น NA union B ลูกทำแบบนี้ก็ได้ใช้สูตรก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเราลองแทนเข้าไป NA คือ9 NB คือ10 NA intersect B ก็คือ6ถูกไหมเนี่ย9 10 6นี่เนาะออกมาเป็น NA union B ก็9บวก10ได้19 19ลบ6เหลือ13ถูกไหมเฮ้ยเลขเดียวกันเลยเนี่ยเลขเดียวกันเลยเป๊ะเลยตัวเดียวกันได้เลยต้องเท่ากันลูกถ้าไม่เท่านี่ต้องมีสักคนผิดนะลูกโอเคไหมได้แล้ว13ตอบได้เลยถ้าน้องไม่อยากวาดเซตน้องทำแบบนี้ก็ได้สูตรอยู่ในหัวปุ๊บแทนปุ๊บๆออกเลย NA บวก NB แล้วลบด้วย NA intersect B คือซ้อนกันมันจะเกินเนาะต้องหักตรงกลางออกก็ได้แล้วคราวนี้ฮะหา NA ลบ B
เซตไม่ใช่เอา a กับ b ลบกัน9ลบ10ได้ลบ1อืมไม่ใช่ na ลบ b คือเอาเซต a แต่ไม่เอาเซต b มันคืออยู่ในเซต a นี่นะแต่ตัดส่วนที่เป็น b ออกตัดตรงนี้ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเอา a ทั้งอันนะลูกตัดก้อนนี้ไปบายบายตัดไปก็จะเหลือแค่เลยลูก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 3ถูกมั้ยเออแค่นี้เองนะจริงๆถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยอยากจะลองทำล่วงหน้าทำได้นะกดหยุดตรงนี้ก่อนแล้วทำล่วงหน้าก็ได้นะแล้วมาฟังเฉลยเนาะเนี่ย NA-B ก็คือ3ตรงนี้เนาะก็คือไม่เอา B A ล้วนๆแค่นี้เองคราวนี้มาตอบข้อ2ลูกข้อ2เนี่ยให้มาแล้วว่า B มี7ตัว A intersect B มี2 A-B มี7โอ้โหแหว่งไปเยอะเนี่ยแหว่งไป1 2 3 4 4ช่องทำยังไงดีวะเนี่ยอ่ะเราลองวาดก่อนก็ได้นะเอาจริงนะเซตนึกอะไรไม่ออกวาดแผนภาพเวนก่อนก็ได้นะเนี่ยวาดก่อนจุ๊บๆๆมาA เป็นคนละสีบ้างนะ A เป็นสีฟ้า B เป็นสีฟ้านี้เพิ่มนะวาดไม่กลมเลยไม่สวยเอาใหม่จึ๊บนี่มันไม่บรรจบกันเอาใหม่นี่ A กับ B B รู้แล้วว่ามี7ถูกมั้ยแล้วเขาให้เลยมาลูกเขาให้ NA intersect B ว่ามี2มันคือส่วนที่อยู่ตรงกลางไม่ซ้อนกันเนี่ย A intersect B ถูกปะอยู่ทั้ง A ทั้ง B มี2แล้วก็ A-B เนี่ยเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เลย A-B คืออะไรลูกอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ถูกมั้ยสมมุติ A- อะไรก็แล้วแต่คืออยู่ในอันนั้นแต่ไม่อยู่ในอีกอันหนึ่งก็คืออยู่ในอันหน้าแต่ไม่อยู่ในอันหลังเนาะโอเคไหมคราวนี้ A-B เนี่ยได้7ใส่ไปตรงนี้ลูก7แปลว่า NA มี9ลูกรู้นะถูกปะเพราะเนี่ย7อันเนี้ย2รวมกันทั้งอันเป็น9แปลว่า A จ๋าเธอมีสมาชิก9ตัวสมาชิกได้ไหมแล้วเราก็ลุยต่อได้แล้ว NA พรามคือลูกจำได้เปล่าเอา U U อันเดิมลูก U ก็คือ20เหมือนกันนะลูก20นี้ใช้ทั้ง3ข้อเลยนะก็เป็น20ลบ9ลูกก็เหลือ11เนาะเท่ากันเลยนี่เนาะแล้วนี้ NB พรามก็เป็น20ลบ7ก็จะเหลือ13นี่เนาะทันไหมก็เนี่ย NA มี9ก็20ลบ9เหลือ11 NB มี7 NB พรามก็20ลบ7เหลือ13นี่เรียบร้อยโอเคไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะหา NA union B ทำยังไงดีใช้สูตรนี้ก็ได้นะ NA บวก NB ลบ NA in B ได้ NA union B NA ไม่เขียนสูตรซ้ำนะ NA มีเท่าไหร่นะ9ใส่9เข้าไปบวก NB NB มีเท่าไหร่นะ NB นี่มี7จ้าก็บวก7เข้าไปแล้วลบด้วย NA intersect B ส่วนที่ซ้อนกันมันซ้อนกันอยู่2นี่ตรงนี้เนาะก็คือหักออก2ลูก9บวก7เป็น16 16ลบ2เหลือ14ลูกเรียบร้อยแปลว่า NA union B มี14ตัวลูกนี่เลยแบบนี้ก็ได้อันนี้คือแบบใช้สูตรแต่ถ้าไม่ใช้สูตรทำไงรู้เปล่าถ้าไม่ใช้สูตรดูนะวงเนี้ยมันมีอยู่7ถูกปะ B ที่เขาให้มาแต่แรกก็มี7เนาะตรงนี้2ตรงนี้ย่อมเหลืออะไรตรงนี้ย่อมเหลืออะไรเหลืออยู่5ถูกไหมหักตรงกลางออกไปแล้วเราก็บวกสดงดเชื่อเบอร์ท่วงนี่7บวก2บวก5 14คือกันเดอร์บวกกันเข้าไปนี่14เลยก็ได้14เหมือนกันโอเคไหมนี่เลยคราวนี้มาดูข้อ3กวนหน่อยเฮ้ยเขาให้ NA พราม NB พรามมาเฮ้ยจะหายังไงอะกลับกันนะลูกอะอยากจะเขียนงี้จะบอกว่าถ้าเกิดน้องได้ NU มาเงี้ยรู้ NU แล้วลบด้วย NA พรามเนี่ยมันก็ย่อมได้ NA เหมือนกันจริงปะมันแค่สลับข้างตรงนี้ลูกสลับข้างตัวนี้ตัวนี้ถูกไหมถ้ารู้ A พรามก็หา A หา B ได้น้องก็แค่เอาอย่างนี้ลูกเอา20ลบ11ก็เหลืออะไร9นี่ก็20ลบ11เหมือนกันก็เหลือ9เนาะอยู่นอก A 11อยู่นอก B 11อยู่ใน A ก็9อยู่ใน B ก็ต้อง9แค่นั้นเองเจอแล้วสบายไหมจิ๋วๆเลยดูไหมคราวนี้เขาไม่ยอมบอก NA ใน intersect Bแต่ให้ NA union B มาน้องว่าต้องหาได้ปะอันนี้สูตรนี้นะข้อ3เอาบ้างข้อ3ขอใช้สูตรนี้บ้างสูตรเดียวกันนะทำได้เลยปกติเรารู้ NA รู้ NB อยู่แล้ว NA ก็9ถูกไหม NB ก็9ถูกไหม NA intersect B ไม่รู้ลบด้วยอะไรไม่รู้นี่ไม่รู้ฉันรอหาอยู่เนี่ยตัวนี้ไม่รู้อ่ะคือเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะติดไว้ก่อนเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วกันเนาะแต่ NA union B ได้17จ้ามันในเท่ากับ17นะมาดูหน่อยซิว่าจะทำอย่างไรเฮ้ยถูกปะคือเรารู้ว่ามันรวมมาได้17เราก็ได้ละ9บวก9ได้18 18ลบอะไรนะถึงได้17เนาะลบอะไรนะตัวนี้ก็ต้องเป็น1มั้ยลูกถูกมั้ย9บวก9ได้18 18ต้องลบ1ถึงเหลือ17เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ1ลูกเป็น1เลยไม่ได้เป็นมาตาลาดาเป็น1มุกอะไรเนี่ยนะอ่ะโอเคมั้ยแค่นี้เองหรือบางคนเซียนกว่าเดิม9บวก9ได้18อุ้ย18นี่หว่ามคน18นะถ้าเกิดบวกกันทื่อๆเฮ้ยทำไมมันเหลือ17วะแปลว่าซ้อนกันอยู่1คนมันนับเกินไปอยู่1คนจบแล้วก็สามารถหา NA-B ได้ปะ NA-B เนี่ยถ้าจะวาดเซตก็วาดได้นะบางคนก็จะวาดเซตแบบอ่ะนี่นะ A อันนี้นะ B นะ
A B ใช่ไหม A มี9ใช่ไหม A in B เนี่ยมีอยู่1ถูกไหมถูกไหมเขาให้ตรงกลางเมื่อกี้เนาะเพราะ A ลบ B ตรงนี้ก็เหลือ8ถูกไหมก็ใส่8ได้เลยแค่นั้นเอง A ลบ B ก็คืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ก็โซนเนี้ยก็จะมีอยู่8ก็ใส่8เข้าไปหรือถ้าเกิดจะเอาเข้าสูตรเซตจริงๆสามารถทำงี้ก็ได้ลูกน้องเอา NA ปกติตั้งก็ได้นะแล้วลบด้วย NA intersect B ถ้าเกิด N ของ A ลบ B นะอยากจะรู้ว่า A ลบ B เหลือเท่าไหร่เอา A ตั้งแล้วลบด้วยส่วนที่ซ้อนกันก็ได้เพราะอย่างที่บอก A ลบ B คือ A แต่ไม่ซ้อนกับ B หรือ A ที่อยู่นอก B โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นเราก็ลบด้วยส่วนที่มันซ้อนกับ B ไปเลย A กับ B มันซ้อนกันเท่าไหร่นะลบออกจบสบายง่ายมั้ยชิลมากเลยทุกไม้โอ้โหลบลองไปเลย3ทีจิบจิบจิบไปเลยลูก2ทีมันน้อยไปโอเคไหมแค่นี้เองไปลองฝึกทำดูเนาะเย่ข้อแรกผ่านไปไหวไหมต่อข้อ2นะฮะนี่จงหาแปรเงาหรือเราแงฮึเซตต่อไปนี้ว่ามันต้องเราแงตรงไหนหรือแรงเงาตรงไหนอันแรกเขาให้ A union B intersect C เอ้ยข้อสอบมีออกนี่นะพวกคณิต2หรือโอเน็ตมีโอกาสออกนะA union B intersect C เอ๊ะมันยังไงนะ A union B เนี่ยก็คือเอา A รวมกับ B ถูกไหมเอางี้พี่อ่ะใช้วิธีมองงี้ก่อน A union B เป็นสีฟ้าแล้วกันนะ A union B เป็นสีฟ้าถูกไหมมันคือรวมกันเลยแล้ว C เนี่ยเป็นเขียวแล้วกันเนาะ C เป็นเขียวแค่นี้น้องเห็นยังว่ามันซ้อนตรงไหน A union B แล้วไป intersect กับ C ส่วนที่ซ้อนกันก็คือตรงนี้ป่ะเนี่ยถูกไหมถ้าน้องระบายสีน้องจะเห็นเลยลูกแล้วน้องก็แรงเงาไปลูกก็คือชึบ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 ดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดแค่นี้เองถ้าข้อไหนไม่ยากน้องไล่นี้เลย A union B C อันแน่คุณที่ซ้อนกันตรงนี้ตึ๊ด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 เรียบร้อยไม่ยากถูกปะอันเนี้ยยังเบสิกข้อ2แอดวานซ์มาหน่อยนึงลองทำล่วงหน้าก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่มาเฉลยจึ๊กปิ๊งหมดเวลาพี่จะเฉลยแล้วมันคือการเอาเซต B ลบด้วย A พรามพี่กล้าพูดเลยว่าน้องส่วนใหญ่จะผิดข้อนี้ถ้าเอาแบบเซียนทำไงก่อนลูก B ลบด้วย A พรามก็คือ B คือวงนี้เนาะB B เป็นสีอะไรสีแดงแล้วกัน B เป็นสีแดงลบด้วย A พรามลบด้วย A พรามก็คือเซต B นี่นะจะหักออกด้วยเซต A พรามหลายคนสับสนเอ๊ะหักออกจาก A พรามนี่มันยังไงนะคิดก่อน A พรามคืออะไรลูก A พราม A พรามพี่ใช้สีม่วงแล้วกัน A พรามคือนอก A เนาะมันคือตรงนี้ป่ะมันคือทุกอย่างที่อยู่นอก A ลูกเราระบายให้หมดเลยลูกทุกอย่างที่อยู่นอก A ระบายให้หมดเลยลูกวึบ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 เนี่ยนะโหพี่ว่าข้อนี้ต้องมีคนผิดแน่นอนซึ่งดีแล้วที่ผิดตรงนี้ลูกดีกว่าผิดในห้องสอบนี่ A พรามคือระบายทุกอย่างยกเว้น A ระบายหมดเลยม่วงก็คือจะระบายหมดเลยยกเว้น A เนาะคราวนี้เราจะมาหาเซต B ลบด้วย A พรามเนาะก็คือเซต B หักออกด้วย A พรามการหักออกด้วย A พรามคือรู้เปล่าย้อนไปที่เมื่อกี้พี่บอกการที่จะหา A ลบ B ลูกมันสามารถเอา A ลบด้วย A intersect B ก็คือให้หักส่วนที่ซ้อนกันออกอันนี้ก็เช่นกันมันคือการเอา B ตั้งแล้วหักส่วนที่ซ้อนกันออกซ้อนตรงไหนอะลูกพี่ใส่ดอกจันแล้วกันเนาะนี่ซ้อนตรงนี้หักออกมันคือ B ทั้งวงที่กำลังหักด้วย A พรามหักด้วย A พรามคือนอก A เนาะก็คือหักตรงนี้ออกหักตรงนี้ออกมันก็เลยเหลือส่วนที่แรงเงาแค่ตรงนี้ลูกนี่นี่คือส่วนที่เราจะแรงเงาเนาะถูกไหมมันคือส่วนที่ซ้อนกันของ A กับ B แค่นั้นเองพี่ว่าข้อนี้ต้องมีคนผิดและต้องมีคนเบลอแน่ๆเลยอะบางคนถ้าเซียนกว่านั้นทำไงรู้ปะเดี๋ยวจะมีวิธีแบบเบสิกด้วยขอสอนวิธีเซียนก่อน B ลบด้วย A พราม B คือนี้จำไว้นะลบด้วย A พราม A พรามเนี่ยพี่ชอบเอานิ้วโป้งอุดพี่จะเอานิ้วโป้งอุดสมมติว่าที่พี่ระบายสีนี้เป็นนิ้วโป้งแล้วกันอุดไปอุดปุ๊บส่วนที่ไม่โดนนิ้วโป้งอุดคือ A พราม B กำลังหักด้วย A พรามพี่จะเอา B เนี่ยหักทุกอย่างที่อยู่นอกนิ้วโป้งหักทุกอย่างที่อยู่นอกนิ้วโป้งพี่เอานิ้วโป้งอุด A ก่อนB ลบ A พรามหักทุกอย่างที่อยู่นอกนิ้วโป้งก็จะมีท่อนนี้กับท่อนนี้ที่อยู่นอกนิ้วโป้งเนาะพอมันหักท่อนนี้ออกก็คือ B จะหักท่อนนี้ออกบายบายก็จะเหลือแค่ท่อนตรงกลางตรงนี้โอเคมั้ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงแต่ถ้าใครยังไม่ค่อยเซียนลูกพี่แนะนำวิธีนี้วาด3วงนี้ลูกแล้วลองเติมเลขดูก็ได้นะเป็นกรอบนี้ถูกป่ะพี่ว่าวิธีการลงเลขเนี่ยก็ช่วยได้อาจจะใช้วิธีเติมเลขแบบ1 2 3 4 5 6 7แล้วข้างนอกเป็น8ก็ได้โอเคมั้ยแล้วก็B คือเลขหรือว่า B B คือเลขเลยดี B คือเซตนี้ถูกไหม B คือเลข2 3 5 6เขียนไปงี้เลยเป็นเขียนการเขียนระบุแบบนี้เนาะ2 3 5 6เดี๋ยวเรามาดูว่ามันหักอะไรออกคราวนี้เรามาดูว่า A พรามมีเลขอะไรบ้าง B ลบ A พรามคืออยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A พรามเนาะ A พรามก็คือตัด A ออกมีเลขอะไรบ้างลูกตัด A ออกก็คือไม่เอา A นะอุดตรงนี้ไปเลยก็จะเหลือ3 6 7 8อ๋อ3 6 7 8โอเคมั้ย
อ่ะคราวนี้3678หักส่วนที่2กันออกก็คือนี่เลยนี่เลยคุณพี่มีเหมือนกันนะถ้ามีเหมือนกันกรุณาหักออกนะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันหักออกแล้วลูกแปลว่าเจ้า B ลบด้วย A พรามเหลืออะไรรู้ป่ะจะเหลือแค่2กับ5ลูกน้องจะเหลือแค่2กับ5ลูกเพราะส่วนอื่นมันโดนหักทิ้งไปหมดแล้ว B ต้องหัก A พรามก็จะเหลือแค่ตรงนี้ลูกถ้าใครแบบไม่ได้มืออาชีพในการแรงเอาขนาดนั้นพี่ว่าใช้วิธีเนี้ยรับรองลูกน้องจะไม่โดนหลอกอีกเลยเนาะแนะนำเทคนิคนี้เนาะนั่งลงเลขเนี้ยแหละแล้วก็ลบออกไปเลยโอเคป่ะเย นี่นะตามนี้เลยต่อมา A intersect C ลบ B ให้ทำนี้ก่อน A intersect C เอาเป็นสีเหลืองแล้วกัน A intersect C ก็คือ A กับ C ซ้อนกันตรงนี้เนาะอันนี้ไม่ยาก A intersect C เจอแล้วตรงนี้แต่อย่าเพิ่งตอบลูกน้องต้องไปลบออกด้วย B การลบออกคือตัดส่วนที่ซ้ำกันออกลูกหักออกด้วย B เอาให้ B เป็นสีอะไรดีสีชมพูแล้วกันนี่ B เป็นชมพูนี้ A intersect C แล้วหัก B ออกไปไปชิวชิวบายบายน้องจะโดนหักอะไรออกลูกไอตัวข้างหลังเวลาลบเนี่ยมันไม่มีทางเหลือลูกวิธีดูเนี่ยการลบกันให้ดูตัวหน้าแล้วหักส่วนที่ซ้อนนะลูกอีพวกนี้ไม่เกี่ยวลูกบางคนเข้าใจว่าเซตลบกันคือเลขลบกันตัวนี้มี5ตัวนี้มี8ตัวลบกันเป็นลบ3ตีนะลูกตีนะสูตรนี้ไม่มีนะลูกให้หักส่วนที่ซ้ำกันออกลูก A กับ C อยู่ตรงนี้ซ้อนกับ B อยู่ตรงนี้แปลว่าส่วนที่ตัดออกคืออิชถูกไหมแล้วส่วนที่เราแงแรงเงาก็คือนี่ถูกปะหรือบางคนจะมองเป็นตัวเลขก็ได้ A intersect C ก็คือมีเลข4กับเลข5ถูกไหมแล้วหัก B ออก B มี2 3 5 6หักออกแค่เลขอะไรลูกเลข5ตัวเดียวเท่านั้นเรียบร้อยยากไหมลูกไม่ยากหนูไปลองฝึกทำดูแรงเอานี่ถ้าทำคล่องนี่โอ้ยโจทย์เซตโจทย์ปัญหาสบายโอเคไหมมาต่อข้อ3นะฮะนี่เจ้าของรถพุ่มพวงคันหนึ่งเก็บข้อมูลลูกค้า100คนอันนี้ก็เหมือนเป็นยูนิเวอร์สฉันสนใจคน100คนมันตะลุยโจทย์ข้อนี้ก็เป็นแนวข้อสอบแข่งขันได้เหมือนกันเนาะมาดูวัตถุดิบ2ชนิดเขาบอกว่าเนี่ยมีลูกค้ามาซื้อใบโหระพาผมบอกเลยนี่เป็นผักที่ตื่นเต้นที่สุดเป็นพืชที่ตื่นเต้นที่สุดเสียงดังที่สุดเลยพอเลยรู้ป่ะโหระพาเนี่ยแหละดังสุดเลย50คน100คนชอบโหระพาไป50แล้วก็เอไม่ซื้อใบกะเพรามี72เอ๊ะความนี้มันแปลว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ถามว่าไม่ซื้อโหระพาแล้วไม่ซื้อใบกะเพราเนี่ยมี30คนถามว่าซื้อโหระพาอย่างเดียวมีกี่คนงงไหมมีเซตมาให้ละพี่จะมองว่าใบโหระพาเนี่ยเป็น A แล้วกันดีไหมเออดีป่ะและไม่ได้ซื้อใบกะเพราเนี่ยเขามีคำว่าไม่ได้ซื้อใบกะเพราเพราะว่าอะไรลูกอ๋อไม่เอาใบกะเพรานี่มี72มันคือ B พรามโอ้จริงนะมันเหมือน NB พรามเนี่ยมี72เนาะถามจริงน้องว่าน้องหา NB ได้ป่ะเหมือนที่สอนไปเมื่อกี้เลยน้องว่าน้องหาได้ป่ะมันคือเอา NU ป่ะลบด้วย N เลยลูก B พรามนี่ไงมันก็คือเอา100ลูกไปลบด้วย72เหลือเท่าไหร่ลูก28นี่เจอแล้วแปลว่าใบกะเพรานี่28คนอ่ะเราใส่ข้อมูลก่อน A เป็นโหระพาโหระพามีเท่าไหร่นะ50แล้วก็ใบกะเพรามี28ตรงนี้เนาะโอเคป่ะพอหาได้ไหมเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าไม่ซื้อโหระพาไม่ซื้อใบกะเพราพอไงเหมือนฉันอะโหระพาไม่เอานะใบกะเพราไม่เอาเหมือนกันไม่กินสักอย่างไม่ชอบไม่เอาฉันชอบใบสะระแหน่ใบไม้อะไรว่าไปเนาะผักชีนู่นนี่นั่นว่าไปมีอยู่30คนแปลว่า30คนนี้ต้องอยู่ตรงไหนลูกมันคือรอบนอกจริงไหมเออคราวนี้พอเรารู้ว่า30คนรอบนอกเนี่ยเราพอจะหาได้ไหมว่าในเนี้ยมีทั้งหมดกี่คนแล้วเราก็มาดูดิคำถามจริงก็ถามอะไรซื้อโหระพาอย่างเดียวเนี่ยคำว่าโหระพาอย่างเดียวคือโหระพาแบบไม่สนใครเลยบางคนพลาดลูก NA โหระพา50คนใส่ตรงนี้50ตีนะไม่ใช่นะลูก50หมายถึงทั้งวงนะลูกถ้าโหระพาอย่างเดียวมันคือตรงนี้ลูกนี่โหระพาอย่างเดียวคือตรงนี้โยมมาเลยลูกมันคือตรงนี้โอเคป่ะโหระพาอย่างเดียวคือฉันไม่ซ้อนใครเลยไม่เกี่ยวกับใบอื่นเลยลูกใบกะเพราอะไรไม่สนทั้งสิ้นมันคือโหระพาอย่างเดียวหรือว่าง่ายๆนะมันคือ A ลบ B อ่ะลูกว่ามีกี่คนเนาะอ่ะเราเริ่มยังไงก่อนลองทำเองก่อนก็ได้นะ3 2 1ปิ้งหมดเวลาวิธีการทำคือช่วย5ตรงกลางให้เจอก่อนถ้าเจอนะจบเลยลูกน้องก็เอา50ไปลบตรงกลางแล้วเจอเลยถูกป่ะวิธีการดูคือไงรู้ป่ะทั้งหมดอ่ะมันมี100คนถูกไหมเรารู้ NA เรารู้ NB ให้สูตรไปละทีนึงจำได้ไหมมันมี NA ถูกป่ะบวกเลยนะบวก NB ถูกป่ะแล้วก็ลบด้วยอะไรนะลบด้วยอะไรนะต้องลบด้วย NA intersect B ถูกไหม
แล้วมันจะได้ NA Union B ถูกไหมลูกเฮ้ยข้อนี้ A Union B แอบหาได้นะรู้ป่ะทั้งหมดมันมี101เนี่ยน้องว่า3ช่องนี้รวมกันต้องเท่าไหร่ทั้งกรอบนี้มี101เนี่ยแล้วกรอบนอกเนี่ย30แปลว่านุ่มในเนี่ยเป็นยังไงลูกคือเรารู้แล้ว101ทั้งหมดถูกไหมกรอบนอกเป็น30นุ่มในก็ต้อง70มั้ยลูกถูกไหมมันมาจากเอา100ลบ30เนาะมันคือเอาส่วนข้างนอกอ่ะลูกไอ้ตัวนี้เหมือน A Union B prime อ่ะลูกก็คือส่วนข้างนอกถูกป่ะเออมันก็จะเป็น70ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ย NA ที่ว่า50 NB ที่ว่า28ลบ NA intersect B ยังไม่รู้เท่าไหร่เนาะแต่ได้ NA Union B คือ70แก้สมการได้ป่ะเอาจริง50บวก28ได้78ป่ะมันคือ78ลบด้วย NA intersect B เท่ากับ70หา NA intersect B ได้แบบไปย้ายข้างธรรมดาเนาะจริงๆบางคนนี่ไม่ต้องย้ายข้างไม่ต้องแก้สมการก็ตอบได้แล้วถูกป่ะ8ลูก78ลบอะไรเหลือ70ลบ8ไงเพื่อนนี่เจอแล้วโนโต้ย8ไงนี่ใส่เข้าไปเลขนี่เลข8เลยใส่เข้าไปตัวบัก x อยู่นี่โอเคไหมเป็นเลข8เลยเนาะก็รู้ตรงกลางแล้วสบายแล้วคราวนี้เราหาตรงนี้ได้ป่ะหาตรงนี้ก็แค่เอา50ไปลบ8เนาะเหลือเท่าไหร่จ้าเหลือเท่าไหร่จ้าเหลือ42นะจ้าโอ้โหสบายจ้านี่42เลยนี่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 ตัวโตโต42นี่นี่42โอเคไหมก็คือโหดระพาอย่างเดียว42คนลูกดังนั้นโหระพาอย่างเดียว42คนก็เป็นได้นี่คุณผู้ชมครับแค่นี้เราก็สามารถได้คำตอบไปแล้ว42คนถูกไหมคือถ้าน้องจะหาให้เจอเนี่ยโอ้ข้อนี้มันใบ้ตรงนี้มาไม่ตรงนี้ก็ไม่ยอมบอกตรงๆนะโหดเหมือนกันนะพี่ว่าเป็นคณิต2นี่ก็เป็นคณิต2ตึงๆเฮ้ยอาจจะเป็นคณิต1ก็ได้นะข้ออย่างนี้นะคือ B ก็ไม่ให้ตรงๆให้มาเป็น B พรามก็ต้องมานั่งหา B แล้วก็ให้ข้างนอกมาว่าเป็น30ต้องมานั่งหา A อยู่ใน B เองถ้าเป็นแนวข้อสอบแข่งขันคือประมาณนี้เลยอันนี้ทีมวิชาการแต่งมาให้เนาะก็อยากจะให้มันแบบสูสีคู่ขี้กับข้อสอบแบบข้อสอบแข่งขันเร็วรวมถึงข้อสอบที่โรงเรียนด้วยบางโรงเรียนก็จะเจอข้อสอบประมาณนี้ก็ได้ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเนาะแล้วเดี๋ยวมาปิดท้ายข้อสุดท้ายกันแตนแตนนี่เลยแนว A level เลยจ้าจะมีกอขอคอแล้วถามข้อใดถูกเรามาดูพร้อมกันให้ U เป็นเอกพจน์สัมภพเฮ้ยเอกพจน์สัมภพแห่และ A กับ B เป็นสับเซตก็คือ A กับ B ไปอยู่ข้างในนั้นเนาะคราวนี้ A เนี่ยเขาบอกเป็นเซตโดยที่ A เนี่ยดูดีๆนะเขาต้องการ X ลูกตัวแปร X แล้ว X เท่ากับ 2N เมื่อ N เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า10เอ๊ะเป็นเซตจำกัดคือยังไงนะจำกัดคือฉันรู้ว่าเธอมีกี่ตัวมันพอจะนับกันไหวเนาะเนื้อไหมแต่ถ้าเกิดอนันต์อย่างเงี้ยอย่างนั้นเนี่ยอนันต์เขาบอก B เนี่ยเป็น X ซึ่ง X เท่ากับ 2N เมื่อ N เป็นสมาชิกแซดเป็นเซตอนันต์อนันต์คือแบบอุ๊ยมันไม่จำกัดเลยไม่รู้มันจะจบตรงไหนอะอย่างเงี้ยเนี่ยนึกออกป่ะเฮ้ยจะหายังไงดีเนาะอ่ะมันจำกัดหรือมันอนันต์ลูกเรามาดูได้ไหมเซต A มันจะเป็นไงเซต A เนี่ยเขาบอก X เป็น 2N เมื่อ N มันจำนวนนับที่น้อยกว่า10จำนวนนับเนี่ยเวลาเรานับยังไงลูกเรานับ1 2 3 4 5จริงไหมคำว่าจำนวนนับที่น้อยกว่า10เนี่ย N ข้อนี้ก็จะเป็นอะไรลูก1 2 3ไปจนถึงน้อยกว่า10นี่ไม่เอา10เนาะถึงแค่9เพราะฉะนั้นถ้า X เท่ากับ 2N นะลูกแปลว่า X ต้องจับ N คูณ2น้องก็เป็นเลขอะไรบ้างลูก N เป็น1ถึง9แปลว่า X ก็ต้องเป็น2 4 6ตึ๊ดๆๆจนถึง18ลูกดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นข้อกอไก่นะเรารู้ว่าเซต A เนี่ยมีสมาชิกก็คือตั้งแต่2 4 6 8ไปเรื่อยๆจนถึง18ซึ่งจริงๆนับได้ป่ะจริงๆพี่ว่าเรานับได้ตั้งแต่แรกอ่ะลูกนับได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วว่ามี9ตัวนี้มีก็9ตัวเพื่อนเออว่ะมี9ตัวมี9จำนวนเนาะเนี่ย9ตัวเขียนงี้9จำนวนแปลว่าจำกัดหรืออนันต์ลูกอย่างนี้เขาเรียกว่าจำกัดนะลูกแปลว่าคำนี้ถูกอ่ะลูกเป็นเซตจำกัดจริงๆก็ฉันนับได้ไงหรือจริงๆนะน้องไม่ต้องไปนั่งคูณไม่ต้องไปเลย n มันจะนับที่น้อยกว่า10จำนวนนับที่น้อยกว่า10ก็มี9 8 7 6 5 4 3 2 1 9ตัวอุ๊ยจำกัดจบแล้วคูณ2ไปก็มีแค่นั้นแหละ0ไม่เอานะ0ไม่ใช่จำนวนนับติดลบก็ไม่ใช่จำนวนนับนะคราวนี้มาดูเซต B บ้างเซต B เนี่ยเขาบอกเป็น x ซึ่ง x เนี่ยเท่ากับ 2n แต่ n เป็น z คืออะไรนะ z คือจำนวนเต็มลูกโอ้โหพอเป็นจำนวนเต็มปุ๊บอย่างตึงเลยลูกจำนวนเต็มนี่หมดเลยนะเต็มบวกก็ได้เต็มลบก็ได้เต็มศูนย์ก็ได้นะลูกคือมันอนันต์ตั้งแต่ทิ่มตาโอ้โหหน้าประตูแล้วมองจะดาวอังคารก็รู้ว่าอนันต์ไหมลูกถูกไหมนึกภาพเซต B นี่โอ้โหคือจำนวนเต็มไหมลูกเซตนี่มันมีตั้งแต่ลูกถ้าเต็มบวกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเต็มลบก็ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าโอ้โหมากมายเต็มศูนย์ก็ศูนย์มันเยอะมากลูก
พอไปคูณ2ปุ๊บเซต B นี่ก็จะมีตั้งแต่ลูกโหได้เห็นเป็นเซตนะก็เป็นแบบจุดๆๆกันเลยแล้วก็มีแบบลบ4ลบ2 0 2 4 6 8 10โอ้จุดๆๆลูกอันนั้นโคตรๆแล้วมันถูกทั้งคู่เลยอ่ะถ้าถูกทั้งคู่ก็แปลว่าเฮ้ยกอไก่ถูกว่ะเขาใช้คำว่าและเนาะถ้าเป็นและนี่มันคือต้องเป็นทั้งคู่นะลูกน้องไม่ต้องรู้ตรรกศาสตร์ก็ได้แต่คำว่าและคือมันต้องทั้งคู่ต้องมีทั้งฉันและเธอนะมีแค่ฉันคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเธอด้วยนึกออกไหมมันคือฟิลนี้แล้วถ้าเกิดอันนี้ถูกอันนี้ถูกใช่เลยจ้ากอไก่ถูกต้องแล้วก็โอเคเรารู้แล้วกอไก่ถูกมันจะมากอไก่ผิดนี่บ๊ายบายแล้วก็ตัดได้สองช้อยส์ละเนาะผิด3ข้อไม่มีทางเพราะกอไก่ถูกแล้วโอเคไหมคราวนี้ขอไข่เนี่ยขอไข่เรามาวัดความรู้กันสิถ้า A เป็น subset B ก็คือ A อ่ะไปอยู่ใน B สมาชิกทุกตัวที่ A มีเนี่ย B ก็มีด้วยแล้ว A พรามเป็น subset B พรามไหมเซต A พรามคือนอก A อยู่ใน B ด้วยหรือเปล่าเอางี้เราวาดเล่นๆได้ไหมถ้าเขียนเป็นกรอบเนี่ยนี่คือ U เนาะถ้า A อยู่ใน B เนี่ยพี่อาจจะวาด A อย่างนี้แล้ว B ก็ครอบอย่างนี้งงไหมคิดเล่นๆนะลูก A อยู่ใน B นะA พรามคือลูก A พรามคือนอก A คือหมดเลยดูว่า B พรามก็คือนอกเหมือนกันแต่ว่านอกแบบนอกที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นมันต้องสลับที่กันมั้ยลูกสังเกตมั้ย A พรามคือนี่นะ A พรามคือเอาหมดนี่เลย B พรามคือเอาแค่กรอบตรงนี้ถูกป่ะนอก B อ่ะถูกมั้ยโอ้มันเล็กกว่านะ B พรามเล็กกว่าด้วยซ้ำหรือถ้าใครยังไม่ค่อยแม่นยังแรงงงๆใช้ลงเลขแบบที่พี่บอกเติมไปเลย1 2 3ใช่มั้ย A พรามมีเลขเลยลูก A พรามเป็นเลข2กับเลข3มั้ยB พรามจะเป็นแค่เลข3อย่างเดียวจริงไหมนอก A เนี่ยเอาไปเลย2กับ3จ้านอก B เอาแค่3ตัวเดียวพอเพราะฉะนั้นใครเป็นซับเซตใครลูก A พรามเป็นซับเซต B พรามไหมเป็นมั้ยไม่เป็นนะลูกไม่เป็น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 ต้องกลับกันลูกเอาจริงนะเว้ย B พรามต่างหากเป็นซับเซต A พรามเพราะฉะนั้นขอไข่นี้ผิดจ้าก็ถูกขอผิดพี่ว่าตอบได้แล้วนะถูก3ข้อเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจริงป่ะถูกมั้ยเพราะมันมีอันนึงผิดแล้วอะแล้วช้อยอื่นเนี่ยสังเกตช้อย1ช้อย2ช้อย3เนี่ยเขาพยายามจะบอกว่ามีถูก2ข้อแต่ว่ามีอันนึงผิดอันนี้ข้อนี้พุ่งตรงไปที่ข้อนี้เลยลูกมันเป็นอันอื่นไม่ได้แล้วก็ขอไข่มันผิดแล้วถูกไหมตอบได้เลยแค่นี้เองแต่ถ้าจะทำให้มันจบๆครบๆเป๊ะๆปังๆอ่ะเดี๋ยวทำคอควายด้วยกันแต่จริงๆตอบได้แล้วนะอ่ะแถมคอควายนิดนึงคอควายเขาบอก power set ของ A ลบ B มีสมาชิก8ตัว power set คือลูก power set คือเซตของ subset ถูกไหมมันคือเซตของซับเซตเซตของซับเซตอีกทีนึงก็คือเฮ้ยซับเซตมีทั้งหมดเท่าไหร่นะมีตัวอะไรบ้างนะใส่เซตเข้าไปทีนั่นแหละเขาเรียก power set เนาะ A ลบ B มี8ตัวแปลว่า A ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย3ตัวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะสมมติอ่ะขอควายพี่มาเขียนข้างล่างนี้ก็ได้ขอควายอันนี้ขอไข่เนาะมาเช็คขอไข่เล่นๆขอควายอยู่นี่แล้วกันนะขอควายเนี่ยอ่ะสมมติเราเริ่มเลยpower set a ลบ b มีสมาชิก8ตัวถ้าเราวาดเซตวืบ a อยู่นี่ b อยู่นี่ a ลบ b เนาะ power set a ลบ b ตรงนี้มีสมาชิก8ตัวมันคืออะไรลูก n ของ power set a ลบ b เท่ากับ8น้องจำสูตรได้มั้ยลูก power set เนี่ยสูตรคืออะไรลูก n power set อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะบอกว่าสูตรของมันคือ2ยกกำลัง n a ลบ b ลูกคือ power set อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวนึงคือ2ยกกำลังตัวนั้นเนาะเออปกติสมมติเซต1มีสมาชิก2ตัว power set เหรอมีสมาชิกเท่าไหร่2กำลัง2 4สมมติเซต1มีสมาชิก7ตัว power set ของมันมีสมาชิกเท่าไหร่ก็2ยกกำลัง7ก็128ตัวอันเนี้ยหาได้มั้ยลูกเออคือ2กำลัง na - b ลูกซึ่ง8คือ2กำลัง3ดังนั้นรู้ยังแปลว่า na - b คือมีเท่าไหร่ลูกจับเลขชี้กำลังเท่ากันนะเนาะส้มนี้เจอส้มนี้โอเคไหมมันก็คือได้เท่ากับ3ลูกแปลว่า n a ลบ b ได้3ลูก a ลบ b ได้3นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากดาวอังคารก็พอจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันจะเอาเซต a ทั้งวงเนี่ยนะ n a เนี่ยมันก็น่าจะมากกว่าเท่ากับ3จำนวนไหมลูกเพราะมันยังไม่รวมตรงนี้เลยอะถูกไหม a กับ b อาจจะซ้อนกัน0ตัวก็ได้ถ้า0ตัวก็3เหมือนเดิมอะถ้า1ตัวก็เป็น4อ่ะถ้า2ตัวก็เป็น5อ่ะถ้า3ตัวเป็น6ถ้า4ตัวเป็น7เอาไล่แบบตูมเพราะฉะนั้นมันก็มากกว่าเท่ากับ3ก็ถูกแล้วมั้ยอันนี้แนว A level ได้เลยนะเป็นคณิต1ได้เลยนะถูกมั้ยแปลว่าอ๋ออีที่ power set มีสมาชิก8ตัวเนี่ยถ้าใครคล่องๆไม่ต้องทดนี้ก็ได้นะเฮ้ย8เอา2กําลัง3เว้ย2กําลัง3เว้ยเพราะ NA ลบ B เนี่ยชัดเลยว่ะต้องมีสมาชิก3ตัวว่ะแปลว่า NA นะอย่างน้อย3ตัวแน่นอนเพราะว่าแค่ A ลบ B ยังรอบไปแล้ว3อ่ะมันอาจจะมีส่วนที่ซ้อนกันอีกก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้
บอกเลยไม่แพงไม่แพงเพราะอะไรถูกฮะจัดไปเรียบร้อยจบปีข้อพอไหวไหม3ข้อนี้ติวแล้วเป็นไงคอมเมนต์กันด้วยนะตามมาอ่านนะจะได้เป็นกำลังใจพี่นะลูกดูเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะโอเคไหมกดไลค์คลิป1ทีนะโอเคไหมขอค่าติวแค่นั้นพอแล้วลูกคลิปนี้พี่ไม่ได้ใส่โฆษณาด้วยสังเกตไม่มีโฆษณาคาดเลยถูกปะคือพี่ตัดโฆษณาออกเลยก็กะติวแบบพริ้วๆไปเลยเต็มที่คือคลิปนี้ไม่มีได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะโอเคไหมค่าติวของเดียวกดไลค์กด Subscribe ทีนึงเนาะโอเคไหมจบเย้แต่ถ้าพูดตรงๆก็คือคนเราต้องทำมาหากินขออนุญาตขายของนิดนึงเนาะอ่ะก็จะบอกว่าจริงอย่างเซตอันเนี้ยจริงพี่ก็มีคอร์สแยกบทด้วยสำหรับใครที่อยู่ม.4ลูกเฮ้ยเพิ่งเปิดเทอมอยากเรียนล่วงหน้าก็จะมี4เทอม1ที่เรียนเซตตรรกศาสตร์จำนวนจริงก็มีนะเป็นแพ็คก็มีแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเฮ้ยอยากจะสอบคณิต1คณิต2พี่ก็จะมีคอร์สที่แบบปูพื้นฐานด้วยพาลุยโจทย์ด้วยนี่เลยคณิตประยุกต์ A level เล่ม1 2 3อันนี้ก็จะสอนครบทุกบทเลยถ้าเซตจะอยู่ในเล่ม1เนาะเล่ม1จะเป็นเซตตรรกศาสตร์จำนวนจริงฟังก์ชัน Expo Log แล้วก็มีเมทริกด้วยนะครบบทครบประวัติครบแล้วเล่ม2จะเป็นการนับความน่าจะเป็นลำดับอนุกรมมีดอกเบี้ยด้วยนะแล้วก็แคลคูลัสสถิติและการแจกแจงความน่าจะเป็นโอเคมั้ยแล้วก็เล่ม3จะเป็นตรีโกณเวกเตอร์จำนวนเชิงซ้อนแล้วก็ภาคตัดขั้วอันนี้ก็จะสอนถ้า3เล่มก็ครบทุกบทเลยเซตอยู่ในนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเต็มลูกสอนเนื้อหาละเอียดละเอียดยิบเลยลูกแล้วก็พาลุยโจทย์เรียกว่าบทนึงโอ้โหหลาย10หน้ามากแบบเป็นปึกๆอ่ะเนาะ3เล่มรวมกัน800กว่าหน้าเนาะจัดเต็มมากแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเฮ้ยจะเน้นสอบคณิต2จริงๆพี่ก็มีนี่พิชิตคณิตพื้นฐานนะอาจจะบวกตะลุยไปด้วยก็ได้อันนี้จริงๆก็เป็นเนื้อหาแล้วก็มีลุยโจทย์ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากตะลุยแบบจัดเต็มก็จะเพิ่มเล่ม4น้ำตาลอันนี้ไปอีกอันนึงเนาะอันนี้มันออกเหลืองๆส้มๆอันนี้เป็นสอนเนื้อหาบวกลุยโจทย์อันนี้ลุยล้วนๆโอเคไหมแต่ถ้าเกิดใครเก็บอันนี้มาแล้วอยากแบบเก็บเนื้อหาแล้วอยากจะลุยโจทย์เดียวจะลงแค่นี้ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นแพ็คสำหรับน้องที่อยากจะลงทั้ง2สนามเลยคณิต1คณิต2ลงอันนี้ไปเลยปูพื้นคณิต1ด้วยปูพื้นคณิต2ด้วยลุยโจทย์คณิต1ด้วยคณิต2ด้วยประมาณนี้เนาะแล้วพี่ก็จะมีคอร์สสำหรับแบบแยกตะลุยโดยเฉพาะด้วยนี่ตะลุยข้อสอบตลบข้อสุ่ยแฮ่อันนี้เล่มเขียวๆเนี่ยจะเป็นตะลุยข้อสอบคณิต1นี่เนาะแต่ถ้าเกิดเล่มน้ำตาลน้ำตาลนี่จะเป็นตะลุยข้อสอบคณิต2เนาะคือเน้นสำหรับใครที่พอจะมีพื้นฐานมาแล้วเก็บเนื้อหามาแล้วหรือเรียนคอร์สเนื้อหามาแล้วก็ลุยโจทย์ในนี้ได้แต่จะบอกว่าคอร์สเนื้อหาพี่ก็มีโจทย์อยู่แล้วนะยังไม่จบมีม็อกเทสด้วยนะขายของอีกแล้วมีม็อกเทสด้วยเด่นๆๆๆๆเนี่ยมีจำลองสอบด้วยเป็นข้อสอบที่เสมือนจริงลูกเผื่อใครแบบอยากจะจับเวลาทำข้อสอบรวมถึงมีคอร์สนึงแถมอีกหน่อยนึงเห็นตรงนี้ไหมเผื่อสงสัยมันคือคอร์สอะไรเผื่อบางคนเรียนม.ต้นแล้วขึ้นมาม.ปลายหรือแบบต่อให้เป็นม.5 ม.6 แล้วแต่ว่าเฮ้ยเราพบว่าเราเรียนเลขม.ปลายไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเพราะแบบติดปัญหาเลขม.ต้นแบบพื้นฐานบางอย่างของเลขม.ต้นแบบยังไม่แข็งแรงแบบลืมไปแล้วเฮ้ยมันย้ายข้างไม่ค่อยคล่องเลยแก้สมการดึงตัวร่วมไม่คล่องอ่ะคอนี้ก็จะช่วยปูพื้นให้น้องไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้เนาะโอเคมั้ยจบโอเคมั้ยขายของเท่านี้แหละเย่ก็ถ้าเป็นใน YouTube พี่ก็ตั้งใจติวอยู่แล้วลูกแต่ว่ามันก็มีเวลาจำกัดถ้าเป็นในคอร์สมันก็มีเวลาจัดเต็มถ้าใครสนใจก็ไปดูที่ online.smartmapro.com จบการขายของเย่มีใครฟังถึงตรงนี้บ้างใครฟังตรงนี้บ้างนะใครฟังตรงนี้ขอให้เกรด4คะแนนปังๆลูกอยากเข้าคณะไหนมหาลัยไหนก็ติดตามนั้นเลยลูกเนาะโอเคมั้ยใครดูถึงนี้คอมเมนต์ว่าเพียง1ทีจะได้รู้ว่าถึงแล้วรับพรเรียบร้อยแล้วไปสู้ๆขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ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 เย้ติวจบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่รออ่านอยู่และสำคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆนะและถ้าเกิดยังไม่จุใจพอสามารถไปลงคอร์สออนไลน์กับพี่ปั้นได้ที่เว็บ online.smartmapro.com และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย